ุยข่าวเมากับหมอเรื่องแรกนะครับใครที่กำลังจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นต้องฟังข้อมูลอันนี้ไว้ก่อนหรือใครที่เพิ่งจะเดินทางกลับจากญี่ปุ่นโอ้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของโรคหัดเยอรมันนะครับที่ได้แพร่ระบาดอยู่ในญี่ปุ่นตอนนี้นะครับโดยสำนักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ออกเอกสารแจ้งเตือนประชาชนนะครับที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพราะว่าหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นนะครับมีโรคนี้ระบาดอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ข้อมูลณวันที่19กันยายนนะครับมีผู้ป่วยรายใหม่ที่โตเกียว32รายชิบะ27รายครับคานากาวะ19รายไซตามะแล้วก็ไอจิเมืองละ11รายด้วยกันนะครับโดยพบว่า6สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่24ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมาเนี้ยค่ะมีรายงานผู้ป่วยหัดเยอรมัน914รายนะคะซึ่งเราพบว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้ป่วยแล้วถึง 1,289 รายซึ่งอยู่ในภูมิภาคคันโตนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่ที่เราบอกไปเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังตัวด้วยและอย่าลืมเช็คว่าตัวเองได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าด้วยค่ะใช่แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีแผนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับจะต้องทำอย่างไรดีที่จะเป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆมาฝากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอที่อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์นพรอภิวัฒนากุลนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ขาทุกคนกำลังหวาดหวั่นค่ะว่าเอ๊ะหัดเยอรมันระบาดในญี่ปุ่นตอนนี้ถ้ายังจำเป็นต้องไปคืนตั๋วไม่ได้ค่ะอาจารย์ต้องทำยังไงดีคะอาจารย์ควรจะมีการวางแผนยังไงค่ะอ๋อคือจริงๆแล้วโรคหัดเยอรมันเนี่ยครับเป็นวัคซีนเอ๊ะขอโทษครับเป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันนะครับซึ่งจริงๆวัคซีนตัวนี้เราเนี่ยมันจะได้กันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นเด็กหรือวัยรุ่นที่แบบมีประวัติยังอยู่นะคะเช่นยังมีตัววัคซีนอยู่ยังพ่อแม่ยังจำได้ว่าเคยพาลูกไปฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ลองเช็คดูถ้าฉีดครบแล้วเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยเกือบ 100% นะคะว่าไม่น่าจะติดโรคหัดเยอรมันมานะคะแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็ทำได้2วิธีนะคะอันที่1ก็คือไปฉีดวัคซีนซ้ำเลยครับอันที่2ถ้าไม่อยากฉีดวัคซีนซ้ำเนี่ยก็อาจจะไปเจาะเลือดดูว่าจะมีภูมิหรือยังเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเคยติดเป็นหัดเยอรมันมาแล้วนะครับคนที่เคยเป็นหัดเยอรมันแล้วก็จะมีภูมิต่อฉีดเช่นเดียวกันครับครับแล้วอย่างอาจารย์บอกว่าต้องฉีดวัคซีนซ้ำเนี่ยค่ะก็คือผู้ป่วยฉีดแล้วต้องใช้เวลากี่วันถึงจะสามารถเดินทางไปในประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้อะคะอาจารย์ครับก็คือปกติแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็ต้องรอประมาณสัก2สัปดาห์กว่าภูมิคุ้มกันจะคือดีในการป้องกันโรคได้ครับสองสัปดาห์นะคะก็คือเราก็รู้อยู่แล้วถ้าเราจองตั๋วไว้เมื่อไหร่ก็เตรียมพร้อมไปก่อนใช่แล้วค่ะครับทีนี้เขาบอกว่าคนที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือกลุ่มคนที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็เด็กทำไมกลุ่มนี้ต้องระมัดระวังมากขึ้นครับอาจารย์ครับครับประการแรกคือหญิงตั้งครรภ์เนี่ยถ้าติดโรคหัดเยอรมันนะครับโดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกเนี่ยโอกาสที่ลูกในครรภ์เนี่ยจะมีความพิการสูงนะครับเช่นเกิดมาอาจจะมีโรคหัวใจจากกำเนิดมีความผิดปกติที่ตาไม่ได้ยินรวมถึงภาวะที่สมองผิดปกติด้วยครับส่วนเด็กเล็กๆเนี่ยก็ถ้าเวลาเป็นก็อาจจะมีอาการโรคที่รุนแรงกว่าผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เลยกลัวเด็กสองกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าได้รับเชื้อหัดหรือเป็นหัดเยอรมันแล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีตามมาได้ครับครับสงสัยเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าคุณแม่ที่เพิ่งจะตั้งครรภ์อยู่แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก่อนน่าจะตั้งครรภ์เนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันหรือเปล่าไปฉีดวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์ได้ไหมครับตอนนี้เราไม่แนะนำนะครับเพราะว่าวัคซีนหัดเยอรมันเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อมีชีวิตนะครับก็ถ้าเราฉีดเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เชื้อในวัคซีนเนี่ยมันจะไปทำให้เกิดความผิดปกติของเด็กในท้องหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเป็นหญิงตั้งครรภ์เนี่ยปกติถ้าสมมติเป็นฝาครรภ์เนี่ยคุณหมอมักจะเช็คภูมิคุ้มกันอยู่แล้วว่ามีภูมิต่อหัดเยอรมันแล้วหรือยังนะครับก็สามารถไปเช็คภูมิได้ถ้าสมมติว่าเช็คแล้วมีก็ปลอดภัยก็เดินทางได้แต่ถ้าเช็คแล้วไม่มีเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องมันคิดที่อะไรอีกทีหนึ่งว่าทริปที่เราจะไปเนี่ยมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนถ้ามันเป็นทริปที่ไม่สำคัญก็
ผมคิดว่าการแคนเซิลเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยกว่านะครับไม่คุ้มกับการที่จะไปรับผ่านเยอรมันเพราะว่ามันติดต่อกันทางลมหายใจนะคะทางน้ำลายมันติดต่อกันง่ายนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าจะสัมผัสคนที่เป็นผ่านเยอรมันจริงๆคือสมมติอยู่ใกล้กันประมาณ3บาน1เมตรง่ายๆนะแล้วมีหายใจมีไอหรือมีน้ำมูกอะไรออกมาเนี่ยก็ติดกันได้แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าตั้งครรภ์ยังไม่มีภูมิยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็อาจจะต้องเลื่อนไฟลท์ไปก่อนอย่าเพิ่งไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์คะในส่วนของวัคซีนนอกจากวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันเนี่ยนะคะจริงๆมีวัคซีนอื่นที่จำเป็นไหมคะสำหรับกลุ่มที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศครับคือขึ้นอยู่กับประเทศที่ไปนะครับค่ะถ้าเราไม่พูดถึงหัดเยอรมันเนี่ยอย่างสมมติว่าจะเดินทางไปซาฟารีในแอฟริกาครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองนะครับหรือบางท่านที่จะต้องเดินทางไปแถบตะวันออกกลางมันก็จะมีวัคซีนป้องกันไข้การหลังแอนที่จะเป็นต้องฉีดนะครับคราวนี้กลับไปที่หัดเยอรมันนิดนึงคือไอ้วัคซีนป้องกันหัดเยอรมันเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้เป็นวัคซีนเดียวนะครับที่ถ้าฉีดเข็มนั้นเนี่ยจะได้วัคซีนหัดเยอรมันแล้วก็คานทูไปพร้อมๆกันได้3โรคเลยป้องกันได้3โรคเลยใช่ถูกต้องครับครับขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เดินทางไปแล้วเพิ่งกลับมาแล้วก็อาจจะไม่ได้มีภูมิที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนไม่เคยเป็นโรคนี้มาก่อนต้องสังเกตอาการตัวเองยังไงบ้างก็ปกติแล้วหัดเยอรมันระยะฟักตัวก็อาจจะประมาณสัก2สัปดาห์นะครับอาการก็แตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นในเด็กนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีไข้ส่วนใหญ่เนี่ยไข้จะไม่ค่อยสูงอาจจะไข้ต่ำๆขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับแล้วก็สัก 2-3 วันนะครับก็จะมีผื่นเป็นผื่นสีชมพูเม็ดเล็กๆนะครับขึ้นจากบริเวณศีรษะแล้วก็ไล่ลงไปตามตัวนะครับแล้วก็ประมาณ1วันผื่นก็ขึ้นทั้งตัวละแล้วก็อาการจะค่อยๆดีขึ้นนะครับในเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีอาการปวดข้อร่วมด้วยเช่นปวดข้อมือข้อศอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีคลำอาจจะได้ก้อนของน้ำเหลืองที่หลังหูอย่างเงี้ยครับก็จะมีอาการของหัดเยอรมันแล้วก็ถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยยังไม่มียารักษานะครับก็คือรักษาตามอาการแล้วก็มันจะค่อยดีขึ้นเองครับค่ะก็มีวิธีการสังเกตตัวเองมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยค่ะนะครับวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงแรกนี้นะครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์นพรอภิวัฒนากุลนะครับมาไขข้อกระจ่างนะครับสำหรับใครที่กังวลอยู่ค่ะนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นที่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังไทยเราก็มีเหมือนกันแล้วด้วยใช่นะครับจากข้อมูลเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครับโรคหัดระบาดหนักแถวชายแดนใต้ครับมีเด็กเสียชีวิต12รายด้วยกันนะครับซึ่งก็ตอนนี้นะครับมีอยู่ที่จังหวัดยะลาเนี่ยเสียชีวิตแล้ว10รายแล้วก็มีผู้ติดเชื้อเนี่ย859คนเกือบ900คนเลยนะคะใช่ก็เยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนที่ปัตตานีนะครับมีเด็กเสียชีวิต2รายแล้วก็ติดเชื้อหัดอีก314รายด้วยกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะไปในโซนของภาคใต้เนี่ยก็อย่าลืมดูเรื่องของประวัติภูมิคุ้มกันและวัคซีนของตัวท่านด้วย